ทำอะไรอยู่จ๊ะเพิร์ทหืออ่านหนังสือค่ะวิตายแล้วทำตัวเป็นคนแก่ไปได้เวลาว่างก็มานั่งอ่านหนังสือไม่เอาจ้ะไม่เอาอ่ะเข้ามาเร็วเจ้าค่ะนี่เป็นไงจ๊ะโพสชุดนี้เป็นยังไงบ้างก็สวยค่ะมันเป็นของโพสจ้ะอ้าวคุณหญิงเล็กเอามาให้โพสทำไมคะพอไม่ได้ออกไปไหนสุดาจ้าเดี๋ยวทำผมน้องสาวของฉันนี่นะให้สวยที่สุดเลยนะจ๊ะมานั่งนี้เร็วโพสมานั่งตรงนี้นะจ๊ะสุดามานี่เร็วสุดาเนี่ยนะเขาเป็นช่างทำผมที่เก่งที่สุดเลยล่ะจ้ะคุณหญิงเล็กคะไม่เบื่อบ้างเหรอจ๊ะไอ้เปียสองข้างแบบเนี้ยเราเนี่ยโตเป็นสาวแล้วรู้ไหมไม่ใช่เด็กๆที่จะมานั่งไว้เปียแบบนี้อยู่ได้น่ะสุดาจ๊ะทำเลยคุณพลครับดื่มน้ำน้ำส้มก่อนนะครับมาเหนื่อยๆนะฮะผมดีกว่านะครับผมก็จะมาครับนะครับคุณพลนะฮะอย่ายุ่งนะครับคุณพลตายแล้วแล้วหญิงจะเรื่องของใครดีล่ะคะแก้วนี้ไม่รู้ว่าใส่เสน่ห์ยาแฝดบ้านหรือเปล่าไม่มีเลยคุณหญิงเล็กรับรองนะครับผมประธานจะไม่ใส่แน่นอนนะครับหญิงเล็กครับกล่าวหากันหน้าดูเลยคุณหญิงก็ให้เอกการเรื่องของใครดีครับของผมดิครับของใครให้ยื่นก่อนเรื่องของคนนั้นผมยื่นก่อนให้ยื่นก่อนเอาใหม่ๆ1 2 3ไม่เอาเรื่องของคนนี้ดีกว่าก่อนตรงไหนเนี่ยอาจารย์ว่าก่อนตรงไหนเนี่ยสำหรับน้องของหญิงนี่นะคะต้องเดินแอลกอฮอล์ค่ะผมจะมานะครับให้เกียรติแนะนำผมสักเพลงไหมครับผมดีกว่านั้นให้เกียรติผมดีกว่านะครับผมจะมานะครับตามอาวุโสนะครับไปต้องคิวแล้วให้เกียรติผมนะครับไปเลยไปทั้งคืนแน่ผมว่าจะมีอะไรครับขอให้เกียรติเขาไปใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะ
ใจเย็นๆค่ะคุณสุภาพบุรุษเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะขอหญิงพูดก่อนนะคะคือเบียดเสียดกันมาขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วพจมานเขาจะเลือกใครถูกล่ะคะก็ผมไงครับผมยืนอยู่ไงครับแถวนี้ผู้หญิงเล็กครับผมพจจ้าพออยากจะเต้นกับใครก็เลือกดีๆแล้วกันนะเลือกเลยจ้ะพี่หลวงนะครับพี่หลวงนะครับพานนะครับไปเลือกเขานะครับผมพานนะพานนะพานกีรพันธ์ไหมครับผมดีกว่าพี่หลวงครับพี่หลวงก็เคยเจอพานนะครับยุ่งนะครับโคตรนะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเลือกสุธิพงศ์สุธิพงศ์จ้าสุธิพงศ์เล่นดำกับลูกศิษย์หน่อยนะด้วยความยินดีเลยครับโอเคไปเลยเชิญครับไปสิจ้าไปเลยเป็นเดินเล่าไปเลยครับอะไรนี่เนี่ยอยู่หลอกแทบตายไงเล่าคุณหลวงไงเป็นไงแกแล้วแย่งกันไปถือไปไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์จะคุยกับพวกนายแล้วไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยท่านครับผมขออนุญาตเต้นรำกับคุณหญิงเล็กสักเพลงเชิญหญิงเล็กครับหญิงเหรอคะครับผมด้วยความยินดีค่ะสุธิพงศ์เป็นคนยังไงเด็กหญิงก็รู้ดีนะครับไอ้หมอนี่มันเสือผู้หญิงต้องระวังตัวให้มากนะคะสุธิพงศ์เนี่ยนะคะเขารู้ดีค่ะท่านกับน้องของหญิงเนี่ยนะคะคงไม่กล้าหรอกรับรองได้ค่ะในสังคมเราขนาดนี้นี่ท่านติ๋วคะท่านน่าจะดีพลัดไผ่ต่างหากเพราะว่าสุธิพงศ์นี่นะคะถ้าใครไม่ไปคลุกคลีด้วยจริงๆไม่มีทางรู้หรอกว่าร้ายกาจขนาดไหนเมียสี่แล้วนะคะแต่เสน่ห์เนี่ยนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตายแล้วเมียสี่แล้วหาเลี้ยงยังไงไหวอะใครบอกว่าสุธิพงศ์เขาหาเลี้ยงเมียล่ะคะเมียทั้งสี่เขาต่างหากที่ต้องหาเลี้ยงสุธิพงศ์ท่านติ๋วคะใจเย็นๆหน่อยนะคะถ้าสมมติว่ารำคาญก็ทำเป็นว่าไม่รู้ไม่เห็นซะอีกไม่นานแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นเมียคนที่ห้าของสุธิพงศ์Thank you.
แล้วหรอครับเครียดอย่างที่ตกลงขอสักครู่นะคะได้ครับคุณครับคุณครับให้เกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงนะครับจังหวะนี้ดิฉันไม่ถนัดหรอกค่ะไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดแต่ผมถนัดนะครับเดี๋ยวผมสอนเขาจะมาเลยนะครับโอ้โหครับโอ้โหครับเนี่ยดิฉันเหนื่อยแล้วล่ะค่ะหรือว่าคุณพุทธรังเกียจผมเหรอฮะไม่ได้ค่ะถ้าคุณพุทธไม่รังเกียจผมนะครับก็ขอให้ผมได้รับเกียรติสักครั้งนะครับนะครับคุณพจน์นะครับพ่อครับผมดีกว่านะครับนะครับคุณพจน์นะอย่าดึงดันกันซี่นะครับคุณพจน์ถ้าคุณพจน์ให้เกียรติผมนะครับผมจะไม่มีวันลืมคุณเลยเพลงนี้ต้องขอคุณพจน์มาได้ไหมครับโอ้ทำกันได้ฮะทำได้โมเมนต์ทำกันได้นะแก้กันดีนะหมดเลยนี่อย่ามาย่อเยอะเดี๋ยวอย่าไปไหนนายจะย่อเยอะอะไรพวกเรานายทำเป็นแบบนี้ดูสีหน้าคุณจะมานเป็นไม่สนุกเลยนะท่านเนี่ยไม่สนุกกับสังเกตแล้วไหมทำไมคะใครควรจะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าดื่มกินเต้นรำพูดคุยกันเรื่องไรแสงแรกอินทาคนคนนี้ให้เป็นเรื่องตลกความฉันคิดว่าเป็นชีวิตที่ไร้แก่นสารแล้วก็เปลี่ยนไปสิ่งนี้ของฉันขอประทานอภัยมาหรือเปล่าคะเนี่ยจะว่าเธอบังคับก็ไม่ได้หรอกไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอหยิบยื่นให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็ควรจะน้อมรับด้วยความยินดีในฐานะที่เธอเป็นผู้ปกครองของหม่อมฉันฉันจะบอกให้นะคะคุณพิจมานบางครั้งต้องก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณพิจมานเหมือนกันงานสังคมอย่างนี้เนี่ยมีแต่คนใส่หน้ากากเข้าหากันเกลียดก็ทำทีเป็นรักอิจฉาก็ทำทีเป็นชื่นชมหาความจริงใจให้กันเนี่ยยากเต็มทีเลย